สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับแอป Finder นะครับแอป Finder เป็นแอปอะไรแอป Finder ก็คือแอปเอาไว้ดูไฟล์ข้อมูลในเครื่อง Mac นั่นเองนะครับถ้าเป็นระบบปฏิบัติการ Windows มันก็คือโปรแกรม Windows Explorer หรือมีชื่อเล่นที่คนไทยชอบเรียกติดกันนะครับก็คือโปรแกรม My Document หรือโปรแกรม My Computer นั่นเองจริงๆแล้วมันชื่อว่า Windows Explorer นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูสาธิตกันเลยนะครับว่าแอป Finder มันมีอะไรใช้งานกันยังไงบ้างนะครับการเปิด Finder นะครับง่ายๆเลยนะครับสำหรับคนที่เปิดเครื่องมาใหม่ๆนะครับเหมือนกับตอนที่2นะครับเราก็ใช้ตัวชี้เมาส์มาวางไว้ที่ตัวแอปที่ชื่อว่า Finder ที่เป็นคนยิ้มอย่างเงี้ยนะครับอย่าลืมนะครับเวลาเราคลิกนะครับเราจะไม่กดลงไปเราใช้วิธีการแตะฝึกให้ได้นะครับผมจะแตะบริเวณไหนก็ได้ผมจะใช้นิ้วกลางนะครับเพราะผมติดไปแล้วใครถนัดนิ้วไหนก็ใช้นิ้วนั้นนะครับอาจจะวางอย่างนี้นะครับก็เหมือนกับใช้นิ้วชี้นะครับถนัดใครถนัดเรานะครับแตะไปเลยนะครับแอปก็ขึ้นมาเรียบร้อยนี่คือวิธีเรียกมาง่ายๆอีกวิธีนึงต่อมานะครับมาดูอีกตัวอย่างนึงนะครับผมจะทำการปิดหน้าต่างแอป Finder ตัวนี้ไปโดยมาแตะที่สีแดงๆตรงนี้นะครับใช้คำว่าแตะนะครับผมจะไม่ใช้คำว่าคลิกแล้วนะครับจะได้มีความรู้สึกใช้ iPad iPhone ไปด้วยเพราะว่าในคลิปหน้าผมจะสอนวิธีการใช้ iPhone ให้เหมือนกับใช้เครื่อง Mac นะครับแล้วก็จะแตะไปเลยนะครับแตะที่แท็กแพดบริเวณไหนก็ได้แตะให้หายไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดแอปมาสัก3แอปให้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับผมจะพยายามนำเสนอแบบนี้ไปก่อนนะครับให้มือใหม่ได้เห็นการใช้นิ้วในการคอนโทรลเครื่อง Mac นะครับตอนนี้นะครับมือใหม่ต้องสังเกตแล้วนะครับว่าแอปไหนเปิดใช้งานอยู่มันมี3แอปมาที่หน้าต่างตรงนี้นะครับก็สังเกตที่มุมด้านบนซ้ายนะครับจะมีสี3สีนี้นะครับหรือสังเกตที่หลังรูป Apple นะครับแอปไหนกำลังถูกใช้งานอยู่มันจะเป็นชื่อแอปนั้นใช่ไหมครับผมแตะที่แอปนี้นะครับก็จะเป็นชื่อว่า Keynote เห็นไหมครับชื่อว่า Keynote นะครับแตะตรงแอปนี้นะครับชื่อว่า Safari นะครับเห็นไหมครับตอนนี้แอป Safari กำลังเปิดใช้งานอยู่มันจะเป็นสีอย่างเงี้ยนะครับสี3สีนี้นะครับแดงเหลืองเขียวผมจะเอาตัวชี้เมาส์มาวางไว้ที่พื้นที่ว่างๆนะครับแล้วผมจะแตะนะครับสังเกตที่สีตรงนี้นะครับ1 2 3เป็นสีเทาตอนนี้เป็นสีเทาทั้ง3แอปเลยนะครับสังเกตดูนะครับเป็นสีเทาทั้ง3แอปแล้วก็เห็นไหมครับว่าหลังรูป Apple เป็นอะไรครับเป็นคำว่า Finder นะครับดังนั้นแอปหลักของทางเครื่อง Mac ก็คือ Finder นั่นเองนะครับผมจะเปิดแอป Finderอีกวิธีหนึ่งนะครับก็ผ่านตัวนี้ครับมาที่เมนูไฟล์แตะและจะมีคำว่า New Finder Window นะครับหรือใช้ปุ่ม Command ตรงนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มตัว N กด Command ค้างแล้วก็กดตัว N นะครับจะใช้ตรงนี้ก็ได้ผมกดปุ่ม Escape นะครับผมติดตัวใช้คีย์บอร์ดนะครับเพราะว่ามันทำงานได้เร็วนะครับเปิดขึ้นมาแล้วโอเคนะครับจะปิดหน้าต่างนี้ไปก่อนหรือจะมาแตะที่ตรงนี้ก็ได้นะครับไฟเดอร์ตรงนี้ขึ้นมาโอเคนะครับมาดูอีกตัวอย่างนึงนะครับตอนนี้ผมเปิดหน้าจอมาแค่หน้าจอเดียวผมจะเพิ่มหน้าจอขึ้นมาอีก1หน้าจอทำยังไงครับแตะที่แท็กแพดใช่ไหมครับ4นิ้วแตะลากขึ้นดันตัวชี้เมาส์ขึ้นไปข้างบนแล้วก็มาเลือกที่เครื่องหมายบวกเพิ่มมาอีก1หน้าจอนะครับหน้าจอไหนที่มันกำลังทำงานอยู่นะครับมันจะเป็นสีน้ำเงินครอบตรงนี้แล้วก็มีแอปต่างๆที่เปิดใช้งานอยู่ที่หน้าจอนั้นนะครับเราก็ใช้ตัวชี้เมาส์มาวางไว้ตรงนี้พื้นที่ว่างๆแล้วก็แตะนะครับได้เลยนะครับผมจะไปหน้าจอที่2ผมก็ใช้ยังไงได้บ้างนะครับ2วิธีจำได้ไม่เอ่ยแตะลากขึ้นนะครับไปเลือกหน้าจอที่2หรือใช้แบบไหนครับแตะที่แท็กแพดสลับไปมาอย่างนี้ใช่ไหมครับลากไปมาอย่างนี้โอเคนะครับลากไปมาอย่างนี้ได้4นิ้วนะครับในการเลื่อนหาหน้าจอโอเคนะครับตอนนี้ผมอยู่หน้าจอไหนครับผมอยู่หน้าจอที่2นะครับอยู่นะครับแล้วผมจะแตะที่ตัวแอป Finder เกิดอะไรขึ้นลองดูนะครับมันมาที่หน้าจอที่1นะครับเพราะว่าเราเปิดตัวแอปที่ชื่อว่า Finder แค่ตัวเดียวนะครับ
มาดูอีกตัวอย่างนึงนะครับผมจะมาที่หน้าจอที่2มายังไงครับผมแตะที่แท็กแพดแล้วก็ลากมาอย่างนี้นะครับตอนนี้อยู่ที่หน้าจอที่2นะครับโอเคนะครับหน้าจอที่2จากนั้นนะครับผมจะเปิดตัวไฟเดอร์ขึ้นมานะครับโดยกดตัว command แล้วก็กดตัว n นะครับตอนนี้เรามีตัวไฟเดอร์กี่จอครับผม2จอแล้วนะครับผมจะเอาตัวชี้เมาส์มาแตะที่ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นลองดูนะครับ1 2 3มันกลับมาที่หน้าจอแรกเวลาเราแตะตรงนี้นะครับมันจะมาตัวที่เปิดก่อนทุกครั้งเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าจอที่2ผมจะลองลบหน้าจอที่2ดูนะครับแต่ที่กากบาทเกิดอะไรขึ้นครับลองดูนะครับ1 2 3แตะปุ๊บมันจะย้ายมาที่หน้าจอที่1ให้โอเคนะครับนี่คือการใช้เครื่อง Mac ตอนนี้เรามีตัวไฟเดอร์2ตัวก็ปิดตัวใดตัวหนึ่งไปก่อนก็ได้นะครับตอนนี้นะครับผมจะปิดแอปทุกแอปออกเราจะเรียนรู้เรื่องไฟเดอร์กันต่อนะครับผมจะพยายามพูดให้เห็นการใช้งานไปด้วยนะครับเพื่อที่จะให้คนที่ฝึกใช้ Mac ครั้งแรกได้เข้าใจในหลักในการควบคุมเครื่อง Mac ด้วยนะครับผมจะปิดหน้าต่างของแอปที่เปิดใช้งานอยู่3แอปนี้ยังไงครับผมก็มาที่กากบาทของแอปนี้หรือมาที่กดปุ่ม command แล้วก็กดปุ่มแท็บ command กดค้างไว้แท็บเห็นแอปที่เปิดใช้งานอยู่ใช่ไหมครับหรือมาที่ไหนครับจำได้ไม่เอ่ยมาที่รูป Apple แล้วก็มาที่อะไรครับ Force Queue ตรงนี้โอเคนะครับเห็นไหมครับมันแสดงว่าเปิดใช้งานแอปอะไรอยู่ตรงนี้มันรายงานมาให้เราหมดเลยนะครับวิธีที่เร็วที่สุดก็คือ command นะครับแล้วก็แท็บแล้วก็กดปุ่ม Q นะครับกดปุ่ม Q กดปุ่ม Q นะครับปุ่มcommand ผมกดค้างไว้อยู่แล้วก็ปล่อยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับอยากฝากนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ใช้เครื่อง Mac ครั้งแรกนะครับให้สังเกตที่หน้าต่างของแอปแต่ละแอปด้วยนะครับเมนูมันจะไม่มาอยู่ที่หน้าต่างของแอปนั้นนะครับมันจะค้างอยู่ที่เมนูบาร์ของทุกแอปเวลาเราเปิดใช้งานอยู่ยกตัวอย่างเช่นผมเปิดแอป Dictionary มานะครับเห็นไหมครับเมนูข้างบนจะไม่มีนะครับมันจะมาอยู่ที่ตรงนี้หมดนะครับแม้แต่ Safari เองก็ตามนะครับผมเปิดขึ้นมานะครับเมนูของ Safari จะไม่อยู่ที่หน้าต่างของ Safari เลยนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูกันแล้วกันนะครับไม่มีเลยนะครับมันจะค้างอยู่ที่เมนูบาร์ทุกแอปเลยนะครับสังเกตตรงนี้ด้วยเห็นไหมเลื่อนมาก็เวลาจะใช้เมนูก็ต้องมาอยู่ที่เมนูบาร์อย่างนี้นะครับส่วนแรกของแอปไฟเดอร์นะครับที่เราควรจะรู้กันก่อนก็คือส่วนด้านซ้ายมือที่อยู่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าไซด์บาร์นะครับโดยทาง Apple นะครับระบบปฏิบัติการ Mac OS นะครับจะแบ่งโฟลเดอร์มาให้เรานะครับคือสร้างโฟลเดอร์มาให้เราเป็นหมวดหมู่ไว้ให้อยู่ตรงนี้นะครับเราจะตั้งค่ามันนะครับเราจะมาที่ตรงนี้นะครับแอปทุกแอปในเครื่อง Mac นะครับเวลาเราจะตั้งค่าแอปแต่ละแอปให้มาคลิกที่หรือมาแตะตรงนี้นะครับของแต่ละชื่อแอปนั้นแล้วก็มาเลือกคำว่า Preference ตรงนี้นะครับแล้วก็แตะเข้าไปเลยนะครับหน้าต่างก็จะขึ้นมาตามแต่ละแอปนะครับของแอปไฟเดอร์จะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับในเมนูตั้งค่ามันก็จะมีด้วยกัน4เมนูนะครับผมขออนุญาตอธิบายส่วนแรกก่อนกันแล้วกัน General เพราะว่ามันมีเมนูไม่มากนะครับมาดูส่วนนี้ก่อนนะครับก็คือเมนูแรกก็คือ Hard Disk ผมขอปิดหน้าต่างตัวนี้ไปโดยแตะที่สีแดงนะครับแตะไปเลยนะครับปิดไปก่อนได้นะครับผมจะแตะที่ Hard Diskตัวนี้นะครับมันจะโชว์ที่หน้าจอนะครับลองแตะดูนะครับมันก็จะโชว์มาแล้วเห็นไหมครับฮาร์ดดิสก์ของเครื่องนี้ชื่อตรงนี้จำได้ไหมครับผมได้แนะนำไปตอนที่1แล้วใช่ไหมครับถ้าเราให้ร้านเขาเปิดเครื่องให้เองนะครับมันจะเป็นอีกชื่อนึงนะครับหรือเราไปลองที่ร้านขาย Apple นะครับเขาจะมีเครื่องวางที่ร้านแล้วก็ให้เราทดลองใช้ตัวฮาร์ดดิสก์ตัวนี้ก็จะเป็นอีกชื่อนึงถ้าอยากเปลี่ยนชื่อก็ลองไปดูตอนที่1นะครับผมจะไม่ค่อยเอามาวางไว้เท่าไหร่มันลกหน้าจอผมก็แตะอย่างนี้นะครับส่วนนี้นะครับก็คือ external disk นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับเนื่องจากเครื่อง MacBook รุ่นใหม่มันเป็นพอร์ต USB Type-C ผมแนะนำ อุปกรณ์เสริมตรงนี้มาช่วยนะครับขอให้มีสายนะครับถ้าเป็นแบบเอามาเสียบตรงนี้เลยผมไม่แนะนำจากประสบการณ์ของผมนะครับมันหักนะครับแล้วก็เสียเร็วมากผมว่าใช้แบบนี้ใช้นานกว่าครับผมมีตัวเมียแล้วก็ตัวผู้นะครับก็คือ
เอาหัวตัวผู้นะครับมาเสียบแทนตัวนี้ถอดตัวนี้ออกแล้วก็หัวตัวผู้เสียบเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็เอาปลั๊กเดิมมาใส่หัวตัวเมียฝั่งทางนี้นะครับเสียบเข้าไปนะครับประมาณนี้นะครับให้มันชาร์จไปในตัวไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ฮาร์ดดิสก์ภายนอกเข้ามานะครับมันจะกินไฟมากเลยดังนั้นควรจะเป็นแบบนี้นะครับผมมีฮาร์ดดิสก์ภายนอกนะครับมาเสียบนะครับจะเกิดอะไรขึ้นให้สังเกตที่หน้าจอนะครับผมจะเสียบแล้วนะครับโอเคนะครับมันก็มีจอแสดงขึ้นมาแล้วนะครับเป็นตัวฮาร์ดดิสก์ภายนอกนะครับเพราะว่าเราแตะเลือกเมนูตรงนี้เพื่อโชว์นะครับเดี๋ยวเราแตะฮาร์ดดิสก์ตรงนี้นะครับฮาร์ดดิสก์ของเครื่องแตะไปแล้วนะครับมันก็โชว์เหมือนกันเดี๋ยวผมจะเสียบตัว USB drive นะครับลงไปนะครับโอเคก็จะแสดงขึ้นมาที่อยู่หน้าจอตรงนี้นะครับเวลาเอา USB drive ออกหรือตัว hard disk external ออกนะครับก็คลิกขวานะครับ2นิ้วแตะที่แท็กแพดแตะเลยนะครับแล้วก็จะมีเมนูคำว่า eject นะครับนะ eject ตรงนี้นะครับแล้วก็แตะเมนูนี้ออกนะครับแล้วก็ตัว USBDrive เราก็จะหายไปแล้วก็ดึงออกทันทีอย่างนี้นะครับสำหรับ DVD Drive ตัวนี้นะครับเราก็เอามาเสียบได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบดูเสียบไปแล้วมันจะไม่เห็นนะครับจนกว่าเราจะเอาตัวเดี๋ยวผมต้องเสียบให้ไฟมันเลี้ยงก่อนเดี๋ยวเสียบแล้วมันจะไม่ขึ้นมานะครับเสียบแล้วมันจะไม่ขึ้นมาตรงนี้นะครับจนกว่าเราจะเอาแผ่นมาใส่นะครับเอาแผ่น DVD หรือแผ่น CD มาใส่มันถึงจะโชว์ตรงนี้เดี๋ยวเอาแผ่นมาใส่ให้ดูครับอันนี้แผ่นก็ไปยืมจากห้องสมุดมาได้ยินเสียงมันอ่านไหมครับเดี๋ยวมันก็จะโชว์เป็นรูป DVD ROM ตรงนี้นะครับขึ้นมานะครับโอเคนะครับเป็นรูป DVD ขึ้นมาแล้วนะครับเพราะมันเป็นหนังนะครับมันก็จะขึ้นตัวนี้ขึ้นมาโอเคนะครับเดี๋ยวผมโอเคเดี๋ยวปิดไปเลยนะครับเอาออกก็เหมือนกันนะครับเอาออกก็คลิกขวาแตะนะครับคลิกขวาคือแตะ2นิ้วที่แท็กแพดบริเวณไหนก็ได้นะครับแล้วก็เลือกเมนู eject เมนูที่2นะครับมองเห็นไหมครับเดี๋ยวซูมให้ดูนะก็ eject ตรงนี้ไปนะครับก็หายไปแล้วนะครับนะก็ออกมาโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เมนูไซบาร์ด้านข้างของไฟเดอร์กันต่อนะครับเดี๋ยวถอดตัวนี้ออกก่อนเพราะว่ามันขวางมาดูเมนูตรงนี้ต่อเลยนะครับที่อยู่ด้านล่างก็คือเวลาเราเปิดตัวแอปไฟเดอร์ขึ้นมาเราอยากให้แสดงที่โฟลเดอร์ไหนนะครับ Recent ตัวนี้ก็คือมันจะเช็คดูว่าไฟล์อะไรที่ใช้งานล่าสุดนะครับเดี๋ยวลองเปิดขึ้นมาก่อนหน้านี้เราปิดไว้ใช่ไหมครับเราเปิดขึ้นมาปั๊บนะครับเห็นตัวเลือกของมันตรงนี้นะครับจะเป็นแถบทึบอยู่ตรงนี้ก็คือว่าเปิดไฟเดอร์ขึ้นมามันก็จะเจอตรงนี้เลยเพราะเราเลือกเป็น Recent ตัวนี้นะครับ Recent เราดูจากตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมครับแต่ตรงนี้จะดูว่าแอปไหนเปิดใช้งานล่าสุดด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ไฟล์ไหนที่ใช้งานล่าสุดแต่2ตรงนี้ต่างกันตรงนี้ครับมันต่างกันอย่างนี้ครับก็คือว่าผมมีชุดโปรแกรมที่มีเหมือนกับเครื่อง Mac ก็คือพวกชุด iWork ของทาง Apple นะครับก็มีชุดMicrosoft Office ของทาง Microsoft นะครับถ้าผมเปิดใช้งานที่เครื่อง iPhone ของผมเนี่ยมันก็จะมาโชว์ตรงนี้ด้วยไฟล์ไหนที่ผมใช้งานล่าสุดนะครับมันก็จะมาโชว์ตรงนี้ด้วยถ้าตัว iPhone ผมกับเครื่อง Mac เป็น Apple ID เดียวกันนะครับดังนั้นผมจึงบอกเสมอว่าเวลาเราใช้อุปกรณ์ของทาง Apple เนี่ยนะครับพยายามอย่าใช้พวก Apple ID ร่วมกับคนอื่นแต่ถ้าเรามีหลายอุปกรณ์อย่างมีเครื่อง iPhone เครื่อง Mac เครื่อง iPad ควรเป็น Apple ID เดียวกันถ้าเราใช้คนเดียวนะครับเพราะว่าข้อมูลมันจะซิงค์หากันอย่างนี้นะครับผมจะลองเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นบ้างนะครับผมลองเปลี่ยนเป็นโฟลเดอร์ Document ดูนะครับโอเคลองปิดตัวแอปไฟเดอร์ลงไปเปิดขึ้นมาใหม่ผมใช้คีย์บอร์ดก็แล้วกันจะได้เร็วก็คือกดปุ่ม Command ค้างกดปุ่ม N นะครับเห็นไหมครับมันจะโชว์เป็น Document แทนเห็นไหมครับโอเคนะครับมุมมองนะครับฝั่งทางด้านขวาตรงนี้นะครับมันก็จะมีให้เลือกอยู่ด้วยกัน4รูปแบบอย่างเงี้ยนะครับแบบลิสต์อย่างเงี้ยนะครับ
และแบบนี้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวขออธิบายส่วนไซบาร์ก่อนนะครับผมขอเลือกแบบนี้ก็แล้วกันผมชอบแบบนี้มาดูการตั้งค่าไซบาร์กันเลยนะครับก็มาแตะที่เมนูไซบาร์ตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็จะเห็นโฟลเดอร์ต่างๆเหล่านี้เหมือนเราใช้ระบบปฏิบัติการ Windows เลยใช่ไหมครับพวกนี้มันจะอยู่ในตัว Windows Explorer หรือ My Computer พอเราคลิกเข้าไปมันก็จะเห็นเหมือนกันอย่างนี้เลยใช่ไหมครับตรงนี้ผมจะลองแตะ Movie นะครับมันก็จะมาโผล่ที่ไซด์บาร์ฝั่งตัวไฟเดอร์นะครับก็แตะเข้าไปนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวที่เป็นชื่อตรงนี้นะครับจำได้ไหมครับตอนที่2ตอนที่เราเปิดใช้เครื่อง Mac ครั้งแรกนะครับช่วงที่ใส่รหัสของเครื่องนะครับที่ผมบอกว่าให้ใส่ชื่อสั้นๆก็จะมาโชว์ที่ตรงนี้นี่แหละครับลองแตะเข้าไปนะครับแตะก็จะโผล่ขึ้นมาลองมาแตะที่ไฟเดอร์ตรงนี้นะครับมันจะเป็นชุดโฟลเดอร์แสดงชุดโฟลเดอร์ที่อยู่ตรงนี้ผมว่ามันซ้ําซ้อนเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนะฮะเห็นไหมฮะพอเลือกเข้ามามันก็จะซ้ําซ้อนกันผมก็เลยไม่แตะนะครับเดี๋ยวมันลกฝั่งทางนี้นะครับโอเคส่วนตรงนี้นะครับไอคาร์ฟได้เลือกไม่เลือกก็ได้นะครับผมเลือกเพราะผมใช้นะครับนะลองแตะก็จะโชว์แล้วก็หายไปนะครับมาดูส่วนที่เป็นโลเคชันนะครับก็คือตรงนี้นะครับถ้าเราผมติ๊กตัวนี้นะครับแล้วมาที่ไฟเดอร์นะครับผมแตะที่ตัวเมนูตรงนี้นะครับมันจะเห็นพวกดิสทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวภายในแล้วก็ตัวภายนอกอย่างตัวนี้ด้วยนะครับถ้าผมคลิกเลือกตัวนี้ก็คือโชว์ฮาร์ดดิสนะครับที่อยู่ภายในตัวนี้นะครับโชว์ขึ้นมาเลยนะครับตัวนี้ฮาร์ดดิสที่อยู่ภายนอกนะครับข้อควรระวังนะครับถ้าเราเอาพวกเอทานอลมาเสียบนะครับถ้าไม่ติ๊กตรงนี้นะครับ1 2นะครับ2จุดนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่อยู่ general นะครับตรงนี้มันหาไม่เจอเลยนะครับสำหรับมือใหม่จะหาไม่เจอนะครับให้ระวังตรงนี้ด้วยมือใหม่นะครับถ้าเราติ๊กตรงนี้แล้วกลับขึ้นมา1ก็จะโชว์ตรงนี้กลับมาที่ไซบาร์มาติ๊กที่ตรงนี้นะครับมาคลิกที่ตรงนี้มันก็จะแสดงแล้วก็มาติ๊กที่ตัวสุดท้ายตรงนี้นะครับมันก็จะแสดงที่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับให้ระวังตรงนี้นิดนึงสำหรับมือใหม่นะครับมาดูตัวแท็กนะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเลื่อนขึ้นไปนะครับที่เป็นสีสีตรงนี้นะครับเราจะให้มันโชว์หรือไม่โชว์ก็อยู่ตรงนี้นะครับการตั้งค่าของแท็กนะครับโชว์ไม่โชว์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับคือเรามีการจัดกลุ่มนะครับเป็นหมวดสีสีอย่างผมเลือกบลูตรงนี้นะครับตัวไหนโฟลเดอร์ไหนที่ผมทำให้มันเป็นบลูมันจะโชว์มาทั้งหมดนะครับประมาณนั้นนะครับวิธีตั้งค่านะครับก็ไปที่ตัวนี้ครับแท็กตัวนี้นะครับเราจะเปลี่ยนสีทั้งหมดนะครับให้เป็นสิ่งที่เราตั้งค่าไว้นะครับอย่างเช่นผมจะเปลี่ยน blue หมายถึงการ move นะครับผมก็จะคลิกขวานะครับแตะขวาเข้าไปแล้วก็ rename ว่า move คือชุดนี้ถูกเคลื่อนย้ายไปยังอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับผมใช้ตัวนี้นะครับพอตั้งค่าเสร็จมันก็จะมีเครื่องหมายถูกอย่างนี้นะครับผมทำอย่างนี้ครับเวลาผมจะย้ายพวกโฟลเดอร์ต่างๆไปที่iCloud นะครับเพื่อเก็บไว้บนอินเทอร์เน็ตเพราะว่าพวกฮาร์ดดิสก์ตัวนี้มันจะมีวันเสียหายนะครับถ้าเราเก็บไว้บนระบบคลาวด์มันจะปลอดภัยนะครับเราเรียกใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับนี่คือความสำคัญของการมูฟเข้าสู่ iCloud ดังนั้นโฟลเดอร์ไหนที่มันถูกมูฟเรียบร้อยแล้วผมก็จะทำเป็นจุดน้ำเงินแบบนี้นะครับอันนี้เป็นหมวดหมู่ให้เราไปลองจัดเองนะครับว่ากลุ่มไหนคือสีนี้คืออะไรนะครับยกตัวอย่างนะครับตรงนี้ครับผมมาที่ชัตเตอร์ก็คือมาที่ฮาร์ดดิสก์ผมชอบมุมมองแบบนี้นะครับมุมมองตัวที่3เนี่ยมันจะได้รู้ว่าถัดจากโฟลเดอร์มันมีอะไรที่อยู่ข้างในของโฟลเดอร์รูปภาพต่างๆนะครับที่ผมถ่ายไว้เป็นหมวดหมู่นะครับกลุ่มนี้ย้ายขึ้นไปบนอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วหรือบนคลาวด์เรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยโฟลเดอร์ชุดนี้เอาขึ้นบนคลาวด์เรียบร้อยแล้วส่วนด้านล่างยังไม่ได้เอาขึ้น iCloud นะครับมันก็จะเป็นโล่งๆอย่างเงี้ยครับวิธีใส่ก็คือแค่
คลิกขวานะครับที่โฟลเดอร์นั้นแล้วก็เลือกสีนะครับมันจะมีให้เลือกตรงนี้ฮะผมยังไม่เลือกนะครับเพราะว่าผมยังไม่เอาขึ้นประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวทำให้ดูก่อนก็ได้ครับคลิกขวานะเดี๋ยวต้องซูมให้ดูนะครับหมายเลข722โอเคคลิกขวา722เลือกสีฟ้ามีสีเอาออกก่อนนะครับคลิกขวาแล้วก็ทิกสีฟ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับ722ไม่มีแล้วโอเคนะครับพูดง่ายๆก็คือมันทำการมาร์กไว้นะครับว่ามันคือความหมายอะไรก็แล้วแต่เราจะไปจัดการเองนะครับผมก็ทำเป็นตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นเวลาเรามุมมองเลือกมุมมองนะครับมุมมองแบบนี้นะครับแบบที่3ผมชอบตรงที่ว่าเวลาเราคลิกเข้าไปแต่ละโฟลเดอร์นะครับมันจะรู้ว่าอย่างเช่นโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับมันมีโฟลเดอร์อะไรอยู่ข้างในหรือมีข้อมูลอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่ามันจะมีลูกศรชี้บอกนะเนี่ยเห็นไหมครับลูกศรชี้บอกอย่างตัวนี้แล้วกันนะครับโฟลเดอร์นี้นะครับผมจะลองเข้าไปดูเพราะว่าผมรู้ว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในเพราะว่ามันมีลูกศรชี้ไปนะครับลองแตะเข้าไปนะครับแล้วผมก็ไปคลิกขวานะครับของไฟล์นั้นก็ใส่สีลงไปลองดูที่มุมมองแบบที่1ดูนะครับผมลองแตะดูนะครับตัวมาร์กมันก็จะอยู่ข้างหน้านะครับมุมมองแบบลิสต์ดูนะครับมุมมองแบบไอคอนแบบลิสต์ดูนะครับตัวมาร์กก็อยู่ประมาณนี้นะครับการเรียงลำดับก็เหมือนกับระบบปฏิบัติการ Windows เลยนะครับที่ My Computer ใช้เหมือนกันเลยนะครับไม่แตกต่างเอาตัวมาร์กออกนะครับเพิ่มมาร์กได้นะครับคลิกขวาแล้วก็ใส่สีอื่นบ้างใส่สีเหลืองดูบ้างนะครับแสดงว่าไฟล์นี้มี2ความหมายก็แล้วแต่เราจะตีความหมายสีเหลืองสีฟ้านะครับเอาออกก็คลิกขวาก็แตะทีละสีออกไปนะครับโอเคนะครับการมาร์กสีใส่ไฟล์แล้วก็โฟลเดอร์เขาเรียกว่าแท็กนะครับในระบบปฏิบัติการ Mac OS นะครับเดี๋ยวเราปิดตัว Folder Preference ออกไปเลยนะครับแต่ที่ตัวสีแดงมุมบนนะครับซ้ายออกไปเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับตัว Toolbar ที่อยู่ด้านบนตรงนี้กันนะครับสำหรับคนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows มาก่อนให้เข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับคือว่า Location เราเปรียบเสมือนเป็น Drive นะครับเพราะว่าทางเครื่อง Mac เขาจะไม่มี Drive นะครับเขาจะแบ่งพวกฮาร์ดดิสก์เป็น Partition นะครับก็เลยไม่โชว์เป็น Drive A ถึง Z นะครับโอเคนะครับให้เข้าใจจุดนี้ก็เปรียบเสมือนว่าเป็น Drive ก็แล้วกันนะครับแต่ไม่เป็น Drive A Drive B แต่เป็นชื่อไปเลยนะครับให้เราเข้าใจความหมายตรงนี้ก่อนส่วนด้านบนตรงนี้นะครับก็เหมือนกับเราใช้โปรแกรม Windows Explorer หรือ My Computer ใช่ไหมครับเวลาเปิดขึ้นมามันก็จะมีพวก Movie Picture Music อะไรเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับส่วนมุมมองตัวนี้ก็เป็นมุมมองของไฟล์นะครับก็จะดูจากทูบาร์ตัวนี้ทูบาร์ก็เอาไว้จัดการมุมมองแล้วก็ไฟล์และโฟลเดอร์ต่างๆนะครับเช่นมุมมองมันก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกัน4รูปแบบนะครับเป็นแบบไอคอนแบบลิสต์แบบโครงสร้างที่เป็นอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ผมชอบเพราะว่าเรารู้ข้างในว่าโฟลเดอร์ไหนมีข้อมูลที่อยู่ข้างในมันจะมีลูกศรชี้บอกอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงนะครับอันนี้ก็จะบอกดีเทลต่างๆนะครับถ้าเป็นรูปภาพยิ่งดีเลยนะครับมันจะสามารถให้เราแก้ไขรูปภาพถ้าเป็นไฟล์วิดีโอก็แก้ไขวิดีโอตรงนี้ก็ได้นะครับมุมมองแบบนี้มันจะดีนะครับสำหรับคนที่เป็นช่างภาพนะครับเครื่อง Mac มันจะดีตรงที่ว่าเวลาเราถ่ายไฟล์ RAW มานะครับช่างภาพจะรู้ว่าไฟล์ RAW มันคืออะไรนะครับก็คือไฟล์ดิบของกล้องยี่ห้อนั้นๆอย่างผมใช้กล้อง Olympus นะครับไฟล์ RAW ก็จะเป็นไฟล์นามสกุลตัวนี้นะครับของ Olympus นะครับก็จะสามารถเปิดไฟล์ RAW ได้เลยมันจะเบี้ยวหน่อยนะครับเพราะว่าผมถ่ายเป็น 16:9 นะครับถ้าเป็น 4:3 ภาพจะปกตินะครับอย่างน้อยเราก็ได้เห็นภาพว่าภาพเราเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีรายละเอียดของภาพให้เราได้เห็นด้วยนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมสกอร์ให้ดูถ่ายจากกล้อง Olympusกล้องรุ่น OMD M5 Mark II เห็นไหมครับใช้เลนโปร 12-40 ปรับค่าถ่ายด้วยระยะเท่าไหร่ปรับค่า F เท่าไหร่ค่า ISO เท่าไหร่เห็นไหมครับบอกรายละเอียดหมดเลยนะครับก็ดีอย่างถ้าเป็นไฟล์movie นะครับไฟล์วิดีโอนะครับเดี๋ยวลอง
แตะตรงสามารถหมุนไฟล์วิดีโอได้ด้วยเห็นไหมครับแก้ไขเบื้องต้นตัดต่อภาพตรงนี้เบื้องต้นได้เลยเห็นไหมครับมีทิมตรงนี้นะครับลองแตะเข้าไปดูครับเห็นไหมครับมันก็จะใช้เหมือนกับ iMovie นะครับได้เลยนะครับที่อยู่บน iPhone หรือบนเครื่อง Mac ก็การใช้งานเหมือนกันเลยนะครับส่วนรูปภาพนะดูรูปภาพนะครับถ้าเป็นไฟล์ RAW จะเป็นสามารถ create เป็น PDF ไฟล์ได้อย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นไฟล์ JPEG นะครับสามารถที่จะแก้ไขได้เลยนะมันจะมีคำว่า Markup ตรงนี้นะครับลองแตะเข้าไปดูก่อนนะครับก็จะมีการแก้ไขเบื้องต้นได้เลยนะครับก็นี่คือข้อดีของการใช้เครื่อง Mac สำหรับคนที่เป็นช่างภาพนะครับข้อดีของแอป Finder นะครับมันสามารถดูไฟล์ล่วงหน้าก่อนอย่างไฟล์ตัวนี้นะครับผมแตะผมก็รู้ว่าเป็นไฟล์วิดีโอนะครับเพราะนามสกุลตัวนี้นะครับเลื่อนหาไฟล์อื่นก็ใช้2นิ้วนะครับแตะที่แท็กแพดลากไปลากมาได้นะครับถ้าเป็นมุมมองแบบนี้นะครับเราจะเลื่อนซ้ายขวานะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วผมเอาตัวชี้เมาส์มาวางไว้ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนดูนะครับแล้วก็อาจจะเล่นดูก่อนก็ได้นะครับเพื่อเช็คดูนะครับการเอาไปใช้งานนะครับก็จะมีตัวเชื่อมต่อ USB ตัวนี้นะครับก็จะมีบอกนะครับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากประเทศออสเตรเลียนะครับไปดูมุมมองอื่นบ้างครับมุมมองแบบนี้ก็ทำได้เช่นกันไฟล์วิดีโอพอตัวชี้เมาส์มาวางไว้ที่ไฟล์นะครับก็เล่นได้เลยมาดูในส่วนของส่วนที่เป็นเครื่องส่งนะครับมันก็จะมีรูตรงนี้นะครับเป็นรูแจ็คเสียบเข้ากับไมค์นะครับมันก็จะมีมุมมองแบบนี้บ้างนะครับมุมมองแบบนี้บ้างก็เลือกไฟล์วิดีโอนะครับก็ลองเล่นดูโดยเราจะใช้นิ้วโป้งบีบที่ตรงนี้นะครับเพื่อง้างตัวรูแต่มุมมองแบบนี้จะดีกว่านะครับถ้าเราตัดต่อนะครับเพราะว่ามันมีตัวเลื่อนไปข้างหน้าได้ด้วยนะครับก็แล้วแต่ลองไปประยุกต์ใช้นะครับไฟล์อื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวผมไปหาไฟล์ยกตัวอย่างไฟล์ที่เป็น PDF บ้างนะครับตอนนี้นะครับผมก็เจอไฟล์ PDF แล้วนะครับในเครื่อง Mac มันดีมันโชว์ว่าไฟล์นี้นามสกุลอะไรด้วยนะครับเป็นไฟล์ PDF นะครับผมก็แตะไปดูล่วงหน้าก่อนนะครับหรือจะใช้ตัว Space Bar ตัวนี้นะครับเราต้องเลือกไฟล์ก่อนนะครับแล้วก็กดที่ Space Bar นะครับมันก็จะซูมขึ้นมาอย่างนี้ให้เราเลยนะครับเลือกดูได้เลยว่าไฟล์มันมีอะไรบ้างก่อนที่จะเปิดไฟล์มาใช้งานจริงนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูไฟล์อย่างอื่นบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นไฟล์ Excel นะครับนามสกุล XLSX นะครับเอาตัวชี้เมาส์มาวางไว้ตรงนี้ไม่เกิดอะไรขึ้นดังนั้นใช้ Space Bar ครับกด Space Bar ลงไปเห็นไหมครับผมก็จะรู้ว่า Excel ไฟล์นี้มีชีทอะไรบ้างนะครับเราสามารถดูล่วงหน้าได้เลยนะครับถ้าเป็นลูกศรอย่างนี้ก็แสดงว่ามีชีทเพิ่มขึ้นอีกนะครับลองเอาตัวชี้เมาส์มาแล้วก็แตะดูนะครับเราก็จะเห็นว่ามีชีทอะไรบ้างนะครับนี่คือข้อดีของการใช้เครื่อง Mac เห็นไฟล์ล่วงหน้าก่อนที่จะเปิดไฟล์มาใช้งานจริงนะครับมาแก้ไขอะไรต่างๆนะครับมาดูรูปเฟืองนะครับรูปเฟืองตัวนี้นะครับผมจะลองแตะไฟล์ตรงนี้แล้วก็คลิกขวา2นิ้วนะครับแตะที่แท็กแพดดูเมนูสังเกตดูดีๆนะครับแล้วผมก็มาแตะเลือกที่รูปเฟืองเมนูเหมือนกันไหมครับมันก็คือคลิกขวาท่านเองไอ้รูปเฟืองตัวนี้นะครับมันเหมาะกับคนที่ใช้เมาส์นะครับผมว่าใช้คลิกขวาไปเลยเร็วกว่าใช่ไหมครับถ้าเรามาแตะที่ไฟล์แล้วมาแตะที่ตรงนี้อีกเสียเวลานะครับแตะ2นิ้วที่แท็กเพจไปเลยเร็วกว่านะครับมาดูเมนูตรงนี้กันนะครับก็คือเมนูแชร์นะครับเหมือนกับสัญลักษณ์เหมือน iPhone iPad เลยใช่ไหมครับเราลองแตะเข้าไปดูฮะเหมือนกันเลยไม่ต่างกับการใช้ iPhone iPad เลยนะครับแล้วแท็กตรงนี้นะครับก็อธิบายไปแล้วนะครับก็ไปคลิกขวานะครับเอานะครับก็มีให้เลือกอยู่ข้างล่างนี้ก็แล้วแต่เรานะครับดังนั้นผมก็เอามันออกก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่จำเป็นนะครับลากลงมาลากลงมานะครับส่วนตัวนี้นะครับ
delete นะครับแล้วก็กดปุ่ม command ก่อนแล้วก็กด delete นะครับถ้าจะเลือก delete ต้องคลิกที่ไฟล์ก่อนนะครับอย่างคลิกลุกตรงนี้ก็ใช้ space bar เมื่อสักครู่นี้ผมสาธิตไปแล้วเราจะเอาขึ้นไปก็ได้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ eject ก็คลิกขวา eject ตรงนี้นะครับก็คลิกขวาที่ hard disk นะครับแล้วก็ eject ไปเมื่อสักครู่นี้ตัว action ตัวนี้ก็คือคลิกขวานั่นเองนะครับตัวนี้ไปข้างหน้าไปข้างหลังตัวนี้ก็จำเป็นต้องใช้อยู่ตรงนี้นะครับโอเคตัวนี้แชร์ก็จำเป็นต้องใช้อยู่ก็แล้วแต่ปรับตามสภาพเรานะครับโอเคก็ดันไปนะครับแตะดันไปแตะที่ดันไปก็ประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่ลองปรับดูนะครับมาดูส่วนสุดท้ายกันนะครับผมพยายามนำส่วนที่จำเป็นให้มือใหม่ได้รับรู้กันก่อนนะครับมาที่เมนู View ตรงนี้ครับ View เลือก View เลยครับจากนั้นก็เลือก Show Path Bar นะครับเราจะได้รู้ว่าไฟล์ที่เราเลือกอยู่เนี่ยเลือกต้องมีสีน้ำเงินฟ้าครอบไว้อยู่เราก็จะได้รู้ว่าไฟล์นี้มันอยู่ที่ Hard Disk ในตัวเครื่องแน่นอนนะครับอยู่ที่ตรงนี้นะครับอยู่ที่ Download นะครับผมจะลองเลือกตัวฮาร์ดดิสก์ที่ external ดูนะครับเลือกไฟล์อื่นดูนะครับผมก็จะได้รู้ว่าไฟล์นี้มันอยู่ในฮาร์ดดิสก์ตัวข้างนอกโฟลเดอร์ตามนี้นะครับไล่เป็นลำดับไปแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ show status bar นะครับตัวนี้นะครับเราก็จะได้เห็นว่าฮาร์ดดิสก์เราเหลือใช้งานเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นผมมาไฟล์ที่มันอยู่ในตัวเครื่องบ้างอย่างเช่นดาวน์โหลดตัวนี้นะครับเลือกไฟล์ตัวนี้ผมก็จะได้รู้ว่าเครื่องผมเหลือเนื้อที่เท่าไหร่ด้วยนะครับตรงนี้ประมาณนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับอาจจะงงหน่อยนะครับสำหรับคนที่ใช้ Mac ครั้งแรกนะครับเนื้อหาค่อนข้างยาวหน่อยนะครับถ้าไม่เข้าใจก็สอบถามกันเข้ามาเดี๋ยวผมจะอธิบายให้นะครับถ้ามันค่อนข้างยาวผมก็จะทำเป็นคลิปให้เหมือนกับตอนที่6ตอนที่ผ่านมาตอนนี้คือตอนที่7นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ